ทางการไฟฟ้านครหลวงโดยผู้ว่าการ MEA ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องไปตรวจพื้นที่ไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมนะฮะยืนยันครับระบบไฟฟ้าช่วยระบายน้ำมีประสิทธิภาพมั่นคงปลอดภัยพร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝนนะครับคุณวิราชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำขุดวัดช่องลมโดย MEA ได้บำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำอีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับสำนักการระบายน้ำกทม.เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง MEA ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการจ่ายไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและบ่อสูบน้ำของกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการที่ MEA ดูแลอยู่ครับจำนวน382แห่งพร้อมเชื่อมโยงระบบจ่ายไฟฟ้าหลักและระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับสถานีสูบน้ำทุกแห่งสามารถบริหารจัดการได้โดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA หรือ Supervisor Control and Data Acquisition ตลอดจนนำระบบ DMS นะครับหรือว่า Distribution Management System ที่ทันสมัยติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยบริหารควบคุมสั่งการได้จากส่วนกลางทราบสาเหตุและสั่งการอัตโนมัติทำให้เกิดความมั่นคงในระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพสามารถแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วสำหรับสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม MEA จ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบแรงดันไฟฟ้า24กิโลโวลต์ให้กับระบบสูบน้ำขนาด 1,200 กิโลวัตต์จำนวน5เครื่องอัตรากำลังสูบน้ำ45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายน้ำท่วมขังในเมืองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลมจะรับน้ำจากอาคารรับน้ำบึงมักกะสันอาคารรับน้ำแสนเลิศอาคารรับน้ำไผ่พิทักษ์และอาคารรับน้ำเชื้อพระรามซึ่งรับน้ำจากพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตห้วยขวางเขตดินแดงเขตพญาไทเขตราชเทวีเขตปทุมวันและเขตวัฒนาครอบคลุมพื้นที่26ตารางกิโลเมตรซึ่ง MEA มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับสถานีสูบน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานงานใกล้ชิดกับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อการแก้ไขเหตุไฟฟ้าดับฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วตลอดช่วงฤดูฝนครับช่วงของฤดูฝนเนี่ยเราจะมีแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งมีสถานีสูบน้ำที่เราดูแลอยู่เกือบ200กว่าแห่งตอนนี้เรามีการบำรุงรักษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนข้างในเนี่ยเราก็มีการประสานงานกับทางกรุงเทพมหานครนะครับว่าจัดระบบยังไงนะครับมีการซักซ้อมยังไงมีระบบสื่อสารอย่างไรมีความช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างไรบ้างนะครับทุกอย่างนะครับเป็นข้อตกลงมีกระบวนการเรียบร้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเรื่องระบบพลังงานให้กับสถานีสูบน้ำและสถานีอื่นๆเนี่ยเรามั่นใจว่าเราพร้อมสำหรับฤดูฝนนี้ครับด้านคุณวิศนุบอกอย่างนี้ครับด้วยความร่วมมือกับ MEA มีการเตรียมความพร้อมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟรวมไปถึงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องจากพายุหรือฟ้าผ่าทางการไฟฟ้าจะอนุเคราะห์และมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานการณ์ฝน23จุดและมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออย่างเรียบร้อยครับ